สวัสดีครับถ้าใครกำลังมองหาแท็บเล็ตรุ่นใหม่สเปคแรงนะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกับเจ้าตัว TechRad T40 Pro นะครับเป็นแท็บเล็ตรุ่นมาใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์ TechRad นั่นเองจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าสามารถตอบโจทย์ให้กับทุกไลฟ์สไตล์ได้เป็นอย่างดีช่วงนี้นะครับหลายๆโรงเรียนนะฮะผู้ปกครองหลายคนเนี่ยอาจจะให้ลูกหลานเรียนออนไลน์ที่บ้านนะครับรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้ดีอย่างแน่นอนนะครับผมลองใช้งานเรียบร้อยแล้วนะสามารถเรียนออนไลน์ได้อย่างลื่นไหลนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับกล้องของรุ่นนี้ชัดมากๆสามารถที่จะตอบโจทย์สำหรับการเรียนออนไลน์ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าหน้าจอของเขาเนี่ยความละเอียดสูงถึง 2K เลยนะหรือถ้าใครจะเป็นสายคอนเทนต์นะครับชอบดู YouTube แล้วก็สีสันของหน้าจอเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีในส่วนของการดู Netflix นะครับรุ่นนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้เช่นกันนะครับสามารถดู Netflix ได้ที่ความละเอียด L3 นะครับส่วนใครที่เป็นคนที่ชอบเน้นในเรื่องของเกมนะครับรุ่นนี้สามารถเล่น ROV แบบ60เฟรมเรทได้อีกด้วยสามารถเล่นได้ลื่นมากๆเฟรมเรทนะครับตกมาอยู่ที่ประมาณ 57-58 เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครเป็นคนที่ชอบเล่นเกม ROV นะครับสามารถตอบโจทย์ได้อย่างดีแน่นอนและถ้าหากว่าใครยังไม่รู้จักกับเจ้าตัว TechRad T40 Pro นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวให้รับชมก็แล้วกันแต่ก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆ เนี่ยกดติดตามกด Subscribe ให้กับผมหน่อยแล้วกันนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองโอเคถ้าหากเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาชมรีวิวกันได้เลยครับอย่างแรกนะครับทุกคนเรามาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันก่อนก็แล้วกันนะครับวัสดุที่เอามาผลิตเจ้าตัว T40 Pro ตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าพรีเมียมมากๆนะฮะตัวเครื่องขอบบอดี้เนี่ยผลิตมาจากงานโลหะนะครับนั่นก็คืองานอลูมิเนียมนั่นเองนะแล้วก็ในส่วนของฝาหลังของเขานะครับจะมีงานพ่นทรายที่ละเอียดมากๆเวลาที่เราเอามือจับเนี่ยให้ความรู้สึกความสัมผัสของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะลื่นมือมากๆนะครับฝาหลังของเขาไม่มีการเคลือบเงานะจะเป็นลักษณะแบบว่างานด้านๆ นะครับคือเราจับเนี่ยเรารู้เลยว่าโอ้โหงานมันค่อนข้างที่จะละเอียดมากมาดูกันที่ปุ่มแล้วก็พอร์ตต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าจะมีลำโพงอยู่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยว่างเปล่านะครับส่วนด้านบนของตัวเครื่องจะมีลำโพงมาให้ใช้งานอีก2ตัวนะครับนั่นก็คือลำโพงของรุ่นเนี่ยมีทั้งหมด4ตัวนะด้านบนนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่2แล้วก็ลำโพงด้านซ้ายด้านขวาที่อยู่ด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยอีก2รวมกันเป็น4ต้องบอกว่าสายคอนเทนต์นะฮะเหมาะเจาะมากๆแล้วก็จะมีช่องใส่ซิมการ์ดอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าช่องใส่ซิมการ์ดของเขาเนี่ยสามารถใส่ได้กี่ซิมกี่เมมนะครับทุกคนสำหรับช่องใส่ซิมการ์ดนะครับตัวนี้จะเป็นแบบไฮบริดสล็อตนะครับยังไม่ใช่3สล็อตนะฝั่งซ้ายของตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่ม power นะครับอยู่ด้านบนสุดเลยส่วนด้านล่างเนี่ยจะมีปุ่ม volume บวก volume ลบนะครับแล้วก็จะมีไมค์สนทนาเนาะช่องเสียบสายชาร์จนะครับจะอยู่ด้านล่างเลยตัวนี้ช่องเสียบสายชาร์จของเขาจะเป็นพอร์ต type C นะครับทีนี้อุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องเนี่ยจะมีแค่สาย USB มาให้เราใช้งานเท่านั้นนะครับก็คือสายของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ Type-C to Type-C นะครับสำหรับตัวเครื่องเจ้าตัว T40 Pro ตัวนี้นะครับคือดีมากนะตัวเครื่องเนี่ยสามารถที่จะรองรับชาร์จเร็วได้ถึง18วัตต์นะครับซึ่งการรองรับชาร์จเร็วของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ PD หรือว่า Power Delivery นั่นเองนะครับมาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันบ้างนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับจอ IPS LCD นะครับสีสันของหน้าจอผมถือว่าใช้ได้เลยนะสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ 10.4 นิ้วนะครับความละเอียดของหน้าจอเนี่ย 2K เลยนะนั่นก็คือ 2000x1200 นะครับส่วนค่าความสว่างของหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่350นิตนะครับมันเหมาะกับการใช้งานภายในบ้านภายในอาคารภายในห้องเรียนอะไรแบบนี้มากกว่านะถ้าจะเอาไปใช้งานกลางแจ้งเนี่ยอาจจะไม่แนะนำนะครับเพราะว่าหน้าจอเนี่ยอาจจะสู้แสงได้ไม่ดีเท่าไหร่นัก
ส่วนใครที่เป็นคนที่ชอบเล่น Facebook ไถดูฟีดข่าวนะครับอัตรา refresh rate ของหน้าจอสำหรับรุ่นนี้จะอยู่ที่60เฮิรตซ์นะครับเป็นระดับเริ่มต้นเท่านั้นนะในส่วนของการใช้งานนะครับสำหรับใครที่ต้องการเอาไปใช้เรียนออนไลน์นะครับรุ่นนี้เหมาะมากๆเลยเพราะว่ากล้องหน้าของเขาเนี่ยความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับเวลาเรียนออนไลน์เนี่ยเราจะต้องหันตัวแท็บเล็ตเนี่ยเข้ามาถ่ายตัวเราใช่ไหมซึ่งรุ่นนี้นะครับกล้องของเขาชัดมากๆแล้วก็ในเรื่องของความละเอียดหน้าจอนะครับรุ่นนี้ 2K นะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราเรียนออนไลน์เนี่ยให้รายละเอียดความคมชัดที่ดีมากๆส่วนการดู YouTube นะครับถ้าเป็นการดูภายในบ้านภายในอาคารเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้อย่างดีแน่นอนนะครับสีสันความสว่างความสดใสเนี่ยผมถือว่าใช้ได้เลยนะอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับพวกหน้าจอ Super AMOLED นะครับทุกคนเพราะว่าหน้าจอ Super AMOLED เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมากับพวกแท็บเล็ตที่ราคา10,000กว่าบาทนะฮะอันนี้มันอยู่ในงบราคาประมาณ 6,000 ต้นๆ 6,000 กลางๆเท่านั้นเองส่วนการดู Netflix นะครับรุ่นนี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด L3 นะครับทุกคนหรือว่าความละเอียด HD นั่นเองนะฮะซึ่งเท่าที่ผมเคยรีวิวมาหลายๆรุ่นนะครับถ้าเป็นพวกแท็บเล็ตที่ราคาประมาณไม่เกิน 6,000 บาทเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ L3 เหมือนกันหมดเลยส่วนการใช้งาน2หน้าจอนะครับรุ่นนี้ก็สามารถใช้งาน2หน้าจอได้นะไม่ว่าเพื่อนๆจะเล่น Facebook ไปด้วยดู YouTube ไปด้วยนะครับก็สามารถทำทั้ง2อย่างได้ไปพร้อมๆกันเลยส่วนใครที่ถามหาว่ารุ่นนี้นะครับมันสามารถที่จะโคลนแอปได้หรือเปล่ารุ่นนี้ไม่สามารถโคลนแอปได้นะครับไม่มีฟังก์ชันนี้มาให้ใช้งานนะส่วนขนาดฟอนต์ตัวหนังสือนะครับถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะสำหรับรุ่นนี้นะครับขนาดฟอนต์ตัวหนังสือสามารถปรับได้ที่4ระดับนะครับซึ่งระดับที่4เนี่ยถือว่าใหญ่มากๆนะครับสามารถตอบโจทย์ให้กับคนที่มีปัญหาในเรื่องของสายตาได้อย่างดีแน่นอนเลยครับมาดูกันที่เรื่องของ CPU กันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้ CPU ใช้เป็นของ Ubisoft T618 นะครับตัวนี้ชิปเซตเนี่ยสถาปัตยกรรมจะอยู่ที่12นาโนเมตรนะฮะการทำงานของ CPU จะเป็นแบบ8หัวหรือว่า8คอนะครับ2หัวใหญ่ที่เอาไว้ประมวลผลเกี่ยวกับพวกกราฟิกหนักๆพวกเกมหนักๆเนี่ยจะเป็น Cortex A75 2หัวนะครับอีก6หัวเล็กเนี่ยจะประกอบไปด้วย CortexA55 ทั้ง6หัวเลยถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการเล่นเกมนะครับเกมที่ผมไปเทสมาเนี่ยจะเป็นเกม ROV นะครับคือบางรุ่นนะต้องบอกไว้ก่อนถึงแม้ว่า CPU เนี่ยจะใช้เป็นของ Ubisoft T618 เหมือนกันแต่ว่าไม่สามารถเปิด60เฟรมเรทได้นะบางรุ่นเนี่ยคือเปิดไม่ได้แต่ว่ารุ่นนี้นะครับสามารถเปิด60เฟรมเรทได้ด้วยซึ่งจากการที่ผมได้ลองเล่นมานะครับโอ้โหสามารถตอบโจทย์ได้ดีมากๆเฟรมเรทจาก60เนี่ยตกมาที่ต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ57หรือ58เท่านั้นเองนะครับทำให้เราเล่นเกมแบบ ROV เนี่ยได้ภาพที่ลื่นไหลสมูทนะครับมาดูกันที่เรื่องของแรมกันบ้างนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้ให้แรมมาที่8กิกนะครับในส่วนของแรมเนี่ยเป็นแบบ LPDDR4X นะครับการที่มีแรมเยอะๆเนี่ยมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเราสามารถเปิดแอปพลิเคชันพร้อมๆกันเนี่ยได้หลายแอปแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยมันไม่มีอาการหน่วงหรือว่าสะดุดนะครับบางครั้งเราเล่น Facebook ไปด้วยเล่น LINE ไปด้วยดู YouTube ไปด้วยเล่นเกมไปด้วยเนี่ยการที่เราจะสลับแอปไปมาถ้าแรมมันน้อยนะมันจะมีอาการหน่วงนะครับแล้วแอปเนี่ยมันจะปิดการทำงานแต่ถ้าเผื่อว่าเรามีแรมเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดแอปพลิเคชันเป็น10แอปเนี่ยก็สามารถสลับไปมาได้อย่างลื่นไหลนะครับในส่วนของ ROM นะครับให้มาที่128กิกนะครับ ROM ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ eMMC version 5.1 นะครับยังไม่ใช่พวก UFS 2.1 2.2 นะซึ่งถ้าหากว่าใครต้องการใส่ micro SD card นะครับรุ่นนี้ก็รองรับสูงสุดอยู่ที่1 TB กันเลยทีเดียวในส่วนของ Wi-Fi นะครับรุ่นนี้ก็สามารถรองรับ Wi-Fi ได้ทั้ง2ความถี่นะครับ 2.4 กิกะเฮิรตซ์และ 5.0 กิกะเฮิรตซ์ก็สามารถจะรองรับได้ทั้งคู่ส่วนเวอร์ชัน Android นะครับรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับ Android 11นะ
มาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปกันบ้างนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้กล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของกล้องหลังให้มาที่13ล้านพิกเซลกล้องหลังมีตัวเดียวนะในส่วนของแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้ให้ความจุมาที่ 7,000 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ตัวเครื่องของเขาเนี่ยสามารถรองรับการชาร์จเร็วเป็นแบบ PD 18วัตต์ได้อีกด้วยปกติแล้วนะครับในเรทราคาประมาณ 6,000 บาทเนี่ยเขาจะไม่มีชาร์จเร็วมาให้นะส่วนใหญ่จะรองรับการชาร์จอยู่ที่10วัตต์นะครับแต่ว่าตัวนี้รองรับการชาร์จเร็วได้ถึง18วัตต์เลยทีเดียวอย่างที่บอกนะว่าอะแดปเตอร์หัวชาร์จก็ไม่ได้แถมมาให้นะครับการที่จะซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มเติมเนี่ยควรจะซื้อรุ่นที่สามารถจ่ายไฟเป็นแบบ PD ได้นะครับอย่าลืมนะซึ่งแบตเตอรี่ 7,000 มิลลิแอมป์เนี่ยสามารถที่จะดูหนังนะฮะต่อเนื่องเนี่ยได้ถึง8ชั่วโมงเลยนะใครที่เป็นสายคอนเทนต์เนี่ยเต็มตาจุใจอย่างแน่นอนโอเคทุกคนเดี๋ยวลองมาเทสการใช้งานกันหน่อยนะครับเริ่มจาก Google Chrome แล้วกันนะครับเข้ามาที่ Google นะเดี๋ยวมาเซิร์ชคำว่าแมวลองดูนะครับก็โหลดได้ค่อนข้างเร็วนะค้นหารูปภาพค้นหาวิดีโอนะครับถือว่าเร็วเลยนะเนี่ยเข้ามาที่เว็บสนุกนะครับเข้ามาที่ค้นหากันหน่อยสิกีฬานะครับทำให้ดูแบบเรียวๆเลยนะออกมาที่ YouTube นะครับเดี๋ยวขออนุญาตลดเสียงก่อนนะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ปรับความละเอียดกันหน่อยตัวนี้เลือกเป็น 1080p นะครับขยายเต็มหน้าจอไม่ขี้เหร่นะดูภายในบ้านภายในอาคารเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้อย่างดีเลยเพื่อนมาดูกันที่ Netflix กันบ้างนะครับสำหรับ Netflix เนี่ยสามารถดูได้ที่ความละเอียด L3 นะครับทุกคนหรือว่าความละเอียด SD นั่นเองนะมันอาจจะไม่ได้ชัดเท่ากับพวก L1 อ่ะแต่ว่าราคามันประมาณแค่ 6,000 ต้นๆประมาณเนี้ยมันก็ถือว่าตอบโจทย์ได้อ่ะเออโอเคอีกสักเรื่องละกันให้เพื่อนๆได้ดูสีสันของหน้าจอกันหน่อย L3 ได้ประมาณนี้ถือว่าไม่ขี้เหร่นะได้ประมาณนี้ผมถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยมาดูกันที่การเล่น Facebook นะครับอัตรา refresh rate ของหน้าจอจะอยู่ที่60เฮิรตซ์นะ60เฮิรตซ์ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้ลื่นมากนะมาเทสกันในส่วนของงานลำโพงกันหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้ลำโพงมีมาให้ใช้งานทั้งหมด4ตัวเลยนะด้านบน2ตัวนะครับแล้วก็ด้านล่างอีก2ตัวนะฮะต้องขอยาช่อง Apple K Channel ด้วยละกันผมเปิดสุดเรียบร้อยแล้วนะลำโพงเนี่ยเสียงเบสนะครับอาจจะบางไปหน่อยนะฮะคือเบสค่อนข้างบางเลยแหละต้องบอกไว้ก่อนแต่ลำโพงคือดังมากอ่ะตอนเสียงของลำโพงอาจจะเป็นออกแนวแหลมๆนะครับ
มาดูกันที่ฟังก์ชันการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับทุกคนเขามีฟังก์ชันอะไรมาให้เราใช้งานกันบ้างอันแรกนะครับจะเป็นการถ่ายด้วยหมวดพาโนรามานะครับเสร็จแล้วก็จะมีการถ่ายด้วยหมวดโปรนะครับหรือว่าโหมดด้วยตนเองก็สามารถที่จะเพิ่มแสงลดแสงได้นะครับตั้งค่า Speed Shutter ISO พวกไวท์บาลานซ์อะไรแบบนี้เนาะสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโหมดอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีโหมดวิดีโอนะครับตัวนี้แล้วก็มีการเคลื่อนไหวช้านะครับมาดูกันในส่วนของรูปถ่ายกันหน่อยนะครับตัวนี้ถ่ายด้วยกล้องหลังนะฮะความละเอียด13ล้านพิกเซลสามารถซูมดูรายละเอียดได้นะครับสีสันประมาณนี้เนาะในเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยไม่อยากจะให้เป็นเน้นนะครับเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วเนี่ยพวกแท็บเล็ตมันจะถ่ายรูปไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อยู่แล้วแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยถือว่าไม่ขี้เหร่เลยนะมาดูกันที่กล้องหน้านะครับรุ่นนี้กล้องหน้าเนี่ยสามารถเปิด HDR ได้ด้วยนะครับทำให้รูปภาพที่เราถ่ายออกมาเนี่ยไม่มืดนะเวลาไปอยู่ที่กลางแจ้งนะครับรุ่นนี้มีบิวตี้ด้วยนะครับสามารถที่จะเกลี่ยผิวหน้าได้นะซูมกันหน่อยนะครับรายละเอียดผิวหน้าเนี่ยผมถือว่าเขาทำได้ดีนะทำได้แบบเกือบเท่ากับพวกโทรศัพท์เลยอะพวกรายละเอียดของหนวดอะไรแบบนี้เพื่อนๆเห็นไหมยังคมชัดอยู่นะแล้วก็สีสันปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นพวกแท็บเล็ตนะฮะมันจะมืดแต่ว่าตัวนี้ไม่มืดเลยรูปนี้กันหน่อยนะฮะรูปนี้ค่อนข้างที่จะใกล้แสงไฟนะครับหน้าก็เลยค่อนข้างสว่างนะฮะขยายดูรายละเอียดก็ริ้วรอยอาจจะมีบ้างเนาะเพราะว่าผมเป็นคนที่ริ้วรอยค่อนข้างเยอะนะครับอีกสักมุมละกันนะสีสันประมาณนี้อันนี้ไม่ได้เปิด HDR นะครับมันก็เลยอาจจะเป็นมืดๆเนาะที่ดูก่อนหน้านี้ผมเปิด HDR นะพอไม่เปิดเนี่ยมันก็เลยอาจจะเป็นมืดๆหน่อยเห็นไหมค่อนข้างดีนะมี HDR มาช่วยในเรื่องของการถ่ายรูปนะครับผมชอบตรงที่ว่าบิวตี้เขาไม่ก้องแก๊งไงบิวตี้ทำได้ค่อนข้างดีเลยอันนี้กล้องหลังนะฮะทำได้ดีเกินคาดนะปกติแล้วพวกแท็บเล็ตมันจะมืดแต่ว่าตัวนี้ถือว่าทำได้ดีเลยนะฮะไม่มืดนะสีสันเป็นยังไงโอเคเลยอันนี้ซูมจนสุดแล้วนะได้ประมาณนี้ครับอันนี้ถ่ายกลางแจ้งนะพอเป็นการถ่ายกลางแจ้งเนี่ยสีสันค่อนข้างที่จะสว่างสดใสดีนะครับซูมดูรายละเอียดเราก็จะเห็นพวกเห็นไหมน้ำนะฮะเป็นละอองเล็กๆแบบนี้ก็เห็นรายละเอียดได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับน้ำพวกที่อยู่ไปหรือว่ากลีบดอกอะไรแบบนี้เนาะใช้ได้เลยผักสลัดนะฮะตัวนี้ผมปลูกเองเลยนะปลูกไว้กินเนาะซูมดูรายละเอียดนะครับพวกกลีบใบเพื่อนๆเห็นไหมส่วนที่เป็นน้ำหนามเนี่ยเห็นรายละเอียดได้ชัดมากอันนี้ซูมจนสุดแล้วนะได้ประมาณนี้นะครับทำได้ดีเกินคาดครับตัวนี้สำหรับใครที่ไม่มีตัวตั้งมือถือหรือว่าตัวตั้งแท็บเล็ตแบบของผมเนี่ยสามารถที่จะซื้อเคสเพิ่มเติมภายในร้านค้าของ TechRad ได้นะครับร้านค้าของเขาเนี่ยก็จะมีเคสขายด้วยเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูหน่อยละกันเนาะว่าถ้าบอกว่าใส่แล้วเนี่ยการใช้งานจะเป็นยังไงเวลาตั้งเป็นยังไงนะครับนี่เดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูหน่อยละกันปึ๊บแบบนี้นะครับเวลาเรียนออนไลน์หรือว่าเวลาดูคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะดูได้แบบไม่เมื่อยแล้วนะครับบางคนจะต้องเอามาถือดูแบบเนี้ยคือมันเมื่อยนะแท็บเล็ตมันก็ถือว่ามีน้ำหนักอยู่ประมาณ460 กว่ากรัมอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครไม่มีที่ตั้งมือถือแบบนี้ก็ซื้อเคสเพิ่มเติมทีหลังได้นะครับโอเคนะครับและนี่ก็คือรีวิวนะครับเจ้าตัว TechRad T40 Pro แท็บเล็ตรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์ TechRad นั่นเองนะในปี2022นะครับถ้าใครกำลังมองหาแท็บเล็ตราคาสุดคุ้มนะฮะสเปคใหม่สเปคแรงแล้วก็รุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนถ้าว่าใครสนใจสินค้านะครับสามารถคลิกดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยผมแปะลิงก์จากทางแบรนด์ให้นะเพราะฉะนั้นแล้วมั่นใจได้เลยว่าสินค้าที่สั่งจะเป็นของแท้แน่นอนนะครับ
ใครยังไม่กด Subscribe ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันเวลาที่มีคลิปข้อมูลข่าวสารใหม่ๆดีๆแบบนี้มาเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ